สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูสวรักษ์เอี่ยมสำอางในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้คือเรื่องการใช้จ่ายและการออมค่ะการออมหมายถึงเงินรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายแล้วนำมาเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยให้เกิดการพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะวิธีออมเงินที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนมีดังนี้ค่ะวิธีที่1ฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าของเงินเด็กๆต้องรู้จักเปรียบเทียบคุณค่าของเงินจากสิ่งใกล้ๆตัวไม่ใช่ใช้จ่ายเงินเกินตัวควรใช้จ่ายแต่พอดีเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมนะคะวิธีที่2หยอดกระปุกหรือเปิดบัญชีกับทางธนาคารเราสามารถหักค่าขนมวันละนิดวันละหน่อยมาหยอดกระปุกหรือเปิดบัญชีฝากเงินไว้กับทางธนาคารเพื่อจะได้มีเงินสะสมเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้าค่ะวิธีที่3ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เรารู้ว่าในแต่ละวันนั้นเราใช้จ่ายเงินซื้ออะไรไปบ้างแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ใช้จ่ายเงินไปมากน้อยเพียงใดในวันนั้นๆค่ะวิธีที่4ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆจะอยากได้ของเล่นอยากกินขนมแต่เด็กๆต้องดูด้วยว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่ถ้าซื้อไปแล้วจ่ายไปแล้วจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไหมดังนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องข่มใจตัวเองไว้แล้วเด็กๆจะมีเงินเก็บมากขึ้นค่ะวิธีที่5เป็นเด็กก็ทำงานแลกเงินได้บางครั้งที่เราอยากได้อะไรจริงๆลองใช้วิธีทำงานง่ายๆแลกกับเงินดูก็ได้นะคะเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วขอเป็นเงินค่าขนมเพิ่มจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆทำแบบนี้แล้วจะยิ่งเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นรู้จักประหยัดและเก็บออมได้มากขึ้นด้วยค่ะเห็นหรือไม่คะว่าการออมเงินนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เด็กๆคิดลองหัดออมเงินกันตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้ากันนะคะทุกคนและในวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอเป็นสื่อการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องเรามาออมเงินกันเถอะให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะหลังจากได้รับชมกันเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆช่วยกันสรุปผลงานของตนเองลงในใบงานเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเรามาออมเงินกันเถอะ สวัสดีค่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าไม่เกินตัวน้องๆได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเราควรซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นและเก็บออมทุกวันให้เป็นนิสัยเราจะได้มีเงินใช้ในอนาคตค่ะเรามาทบทวนเรื่องที่ได้เรียนมานะคะการรู้จักการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายรับเป็นการสร้างนิสัยให้เราไม่เป็นหนี้ค่ะโดยเราใช้หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมมาปฏิบัติคือการที่เรารู้จักซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นเมื่อมีสิ่งของที่ชำรุดก็ควรซ่อมแซมก่อนที่จะซื้อหามาใหม่รู้จักจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรู้จักเก็บออมนั่นเองค่ะเป็นวิธีการที่ไม่ยากน้องๆลองหยอดกระปุกวันนี้ดูนะคะน้องๆคะในห้องนี้มีเงินซ่อนอยู่5เหรียญให้น้องๆช่วยนำเหรียญมาหยอดกระปุกให้ครบค่ะThank you.
น้องๆได้ทราบหลักในการใช้จ่ายไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการออมอยู่ด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการออมกันให้มากขึ้นค่ะจะได้ช่วยให้น้องๆเห็นประโยชน์ของการออมมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ของพลอยก็อยากที่จะให้พลอยรู้จักวิธีการออมเหมือนกันค่ะวันนี้วันเสาร์คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่งจะกลับจากไปตลาดเพื่อซื้ออาหารสดและของใช้ส่วนพลอยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงรถคุณพ่อขับเข้ามาในบ้านพอดีพลอยจึงลงมาช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ถือของเข้าบ้านวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยคะเดี๋ยวหนูช่วยถือของไปเก็บในบ้านนะคะน่ารักมากพลอยพ่อกับแม่ซื้อของมาฝากพลอยด้วยเป็นกระปุกออมสินจ้ากระปุกออมสินน่ารักจังเลยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยคงจะใส่เงินได้มากมายเลยนะคะใช่แล้วจ้าถ้าเต็มกระปุกเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะพาไปฝากที่ธนาคารนะแล้วเมื่อพลอยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลูกก็สามารถไปถอนมาใช้ได้ด้วยแต่ว่าลูกต้องรู้จักอดออมจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกบ่อยๆเงินค่าขนมที่เหลือเก็บก็หมั่นนำมาหยอดกระปุกนะลูกได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูจะหมั่นหยอดกระปุกบ่อยๆจะได้มีเงินเยอะๆหนึ่งเดือนผ่านไปในเช้าวันเสาร์วันนี้คุณพ่อพาพลอยไปธนาคารเพื่อนำเงินที่พลอยหยอดกระปุกออมสินจนเต็มกระปุกแล้วไปฝากธนาคารเมื่อเย็นวานนี้พลอยและคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนับเงินจากกระปุกออมสินของพลอยรวมแล้วได้เงินถึง390บาทคุณตาเห็นว่าพลอยรู้จักประหยัดอดออมจึงขอสมทบเงินเพิ่มให้พลอยอีก10บาทวันนี้พลอยจึงไปฝากเงินที่ธนาคารเป็นเงิน400บาทพลอยรู้สึกภูมิใจที่เงินในบัญชีออมทรัพย์ของพลอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลอยตั้งใจว่าพลอยจะนำเงินออมนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดค่ารองเท้าคู่ใหม่เพราะรองเท้าคู่เก่าเริ่มคับแล้วน้องๆล่ะคะได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสินกันบ้างหรือเปล่าและใครมีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเองบ้างถ้าน้องๆ นำเงินที่เหลือจากค่าขนมไปหยอดใส่กระปุกออมสินหรือออมเงินแล้วนำไปฝากกับธนาคารเราเรียกว่าการออมค่ะการออมคือการเก็บสะสมเงินเพื่อใช้ในยามจำเป็นในอนาคตด้วยการประหยัดและเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยซึ่งน้องๆ อาจจะวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการออมมากขึ้นก็ได้ค่ะเล่าสู่กันฟังน้องๆมีเงินเก็บออมกันบ้างหรือไม่คะแล้วน้องๆเก็บออมเงินด้วยวิธีใดกันบ้างเอ่ยไม่ว่าน้องๆจะมีวิธีเก็บออมด้วยการหยอดกระปุกออมสินฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่หรือนำเงินไปฝากธนาคารก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะน้องๆควรจะเริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรู้จักประหยัดอดออมค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องออมเงินไว้เยอะๆอย่างพลอยก็ต้องการที่จะหยอดเงินใส่กระปุกให้ได้มากๆเช่นกันนั่นก็เพื่อเวลาที่จำเป็นพลอยจะได้นำเงินในส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ยังไงล่ะคะนี่คือประโยชน์ของการออมเงินค่ะ
น้องๆสามารถออมเงินได้โดยรู้จักการวางแผนใช้เงินล่วงหน้าตั้งใจในการเก็บออมเงินโดยกำหนดว่าเราจะเก็บออมวันละเท่าไหร่และซื้อของที่จำเป็นและมีประโยชน์เท่านั้นเรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วกันนะคะการออมก็คือการประหยัดการเก็บสะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็นโดยที่เราสามารถเก็บออมเงินได้โดยตั้งใจเก็บออมเงินซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นและมีประโยชน์และวางแผนในการใช้เงินด้วยนะคะออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไรถ้าหนูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะถ้าจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนพีแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดข้อ1เราสามารถนำเงินที่เหลือมาเก็บออมได้ข้อ2หากเราต้องการเงินมาเก็บออมให้ขอคุณพ่อคุณแม่ข้อ3เราสามารถนำเงินออมไปฝากธนาคารได้ข้อ4เราสามารถหาเงินออมได้จากการอดข้าวในเวลากลางวันข้อ5เงินที่เราเก็บออมได้สามารถนำไปซื้อสิ่งของที่เราจำเป็นข้อ1เราสามารถนำเงินที่เหลือมาเก็บออมได้เป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเมื่อนำมาเก็บออมจะทำให้เรามีเงินก้อนไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะคะข้อ2หากเราต้องการเงินมาเก็บออมให้ขอคุณพ่อคุณแม่เป็นข้อความที่ผิดนะคะเนื่องจากเราควรเก็บออมเงินด้วยตัวของเราเองโดยใช้เงินเหลือเก็บที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ให้มาข้อ3เราสามารถนำเงินออมไปฝากธนาคารได้เป็นข้อความที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากการนำเงินออมไปฝากธนาคารเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและเรายังสามารถได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินด้วยค่ะข้อ4เราสามารถหาเงินออมได้จากการอดข้าวในเวลากลางวันเป็นข้อความที่ผิดเนื่องจากการซื้ออาหารกลางวันมารับประทานเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเราควรแบ่งเงินที่เหลือแล้วมาเก็บออมจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าค่ะข้อ5เงินที่เราเก็บออมได้
สามารถนำไปซื้อสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นได้เป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากประโยชน์ของการออมเงินคือสามารถนำเงินที่เก็บออมนั้นไปซื้อสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นได้โดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่นค่ะเมื่อน้องๆทราบถึงวิธีที่จะช่วยให้เราออมเงินได้แล้วก็นำไปปฏิบัติใช้กันนะคะถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดอดออมรู้จักมัธยัสถ์ไม่ฟุ่มเฟือยและมีวินัยในการใช้จ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้ชื่นใจค่ะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะคะวันนี้ลาก่อนค่ะน้องๆและนี่ก็เป็นใบงานเสริมความรู้ให้กับเด็กๆเด็กๆลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ